ที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับพบว่าชาวประมงพื้นบ้านทั้งเรือเล็กและเรือใหญ่ที่ท่าเทียบเรือในพื้นที่บ้านคลองขุดหาดเจ้าหลาวอําเภอท่าใหม่บ้านปากน้ำอําเภอแหลมสิงและบ้านช้างข้ามอําเภอนาใหยา่ยอามต่างนำเรือเข้ามาจอดที่ริมชายหาดเพื่อหลบคลื่นลมในทะเลเนื่องจากระยะนี้ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบ,บรุรีมีสภาพอากาศที่แปรปรวนมีคลื่นลมแรงและมีฝนตกต่อเนื่องทุกวัน จนชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่กล้านําเรือออกจับปลาในทะเลเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรืออาจถูกคลื่นซัดทําให้เรืออับปางได้ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านใน3อํอำเภอต้องขาดรายได้จากการงดออกจับสัตว์น้ํามาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในระยะนี้ทางนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนด้วยนะครับคลื่นลมในทะเลจังหวัดจันทบรุรีมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กนั้นควรงดออกจากฝั่งครับ